สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆจากคอลัมน์วิสามัญบันเทิงของผู้ที่ชนะประกาศว,วาสันสตอร์แมนเอามาฝากกันบันเดิมนะครับคอลัมน์นี้เนี่ยตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่29ตธันวาคม2565วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะครับหัวข้อที่ให้ไว้คือตลกจะเข้าไปพูดในสภา ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเรื่องตลกไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงคนที่เขามีอาชีพเป็นตลกนี่แหละครับเขาจะเข้าไปพูดในสภาแล้วตามด้วยเครื่องหมายคําถามหมายความว่าอย่างไรเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเริ่มต้นด้วยการที่ซันสตอร์แมนเนี่ยหยิบยกเอาข้อความของคุณนภัทรชุ่มจิตตรีเอ่ยชื่อนี้เนี่ยน้อยคนนักครับที่จะรู้จักแต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นคนคนเดียวกับคิงก่อนบ่าย อ่าอันนี้อาจจะเริ่มรู้จักคุณคุณแล้วนะครับประโยชน์ที่ว่านี่คืออะไรเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าขอขอบคุณคุณสนทิยานะครับที่ทําให้ผมได้ขึ้นทาเนียบดาราดังในวันนี้จากเดิมเนี่ยคนไม่รู้จักผมแล้วครับวันนี้คนได้รู้จักผมมากขึ้นในนามของคิงกอนบบายผู้อยู่เคียงข้างประชาชนมากยิ่งขึ้นนี่แหละครับข้อความที่คิงกอนบบาย เขาพูดเอาไว้คิงกอนบายนี่เป็นตลกที่แจ้งเกิดมาจากโครงการคอมเมดี้คอนเทสของเป็ดเชิญยิ้มนะครับเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนั่นแหละครับส่วนสนธิยาที่คุณคิงพูดขอบคุณเนี่ยก็คือสนธิยาสวัสดีซึ่งเคยเป็นผู้สมัครสมาชิกพักพลังประชารัฐแล้วก็ไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ตรวจสอบกลุ่มศิลปินดาราที่ออกมาคอเอาท เกี่ยวกับสถานการณ์การการะบาดของโควิด -19 ซึ่งอาจจะทําให้ข้อมูลเนี่ยผิดเพี้ยนไปและอาจจะเข้าข่ายว่าผิดกฎหมายอยู่หลายฉบับในครั้งกระโน้นนะครับคิงนี่เป็นหนึ่งในกลุ่มดาราเหล่านั้นด้วยนะครับที่ออกมาคลอเอาจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีผลการตรวจสอบแต่อย่างใดก็เข้าใจแล้วครับว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรือน่าจะไม่มีการเข้าข่ายว่าจะผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับไม่งั้นเนี่ย คุณคิงก็มักจะออกมาขอเอาแรงๆก็คงจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์นั่นแหละครับแล้วก็ไม่เพียงแต่เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้วยนะครับเมื่อวันซืนนี้ที่พักพลังประชารัฐแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครในจังหวัดต่างๆ5จังหวัดรวม10คนเนี่ยนะครับปรากฏว่าคิงกอดบายก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละครับเป็นคนที่พักเลือก ให้เป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอประจวบคีรีขันธ์เขตหนึ่งอีกต่งางก,ก็เรียกว่าเป็นตลกอีกคนหนึ่งที่เจริญรอยตามรุ่นพี่อย่างหยองลูกหยีซึ่งตอนนี้ก็ย้ายออกจากประชาธิปัตย์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนจะไปเข้าสังกัดพักไหนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันหรืออย่างกล้วยเชิญยิ้มนี่ก่อช่ไม่แน่ใจนะครับว่าข่าวหน้าจะลงพักไหนเหมือนกันส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมกับพลังประชารัฐทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการ call out ออรัฐบาลอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับ คุณคิงเขาอธิบายอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยบทบาทของเราคนก็รู้จักเราพูดอะไรไปก็เหมือนกับเป็นการขอเอาก็เลยคิดว่าควรจะเอาตัวเองมาพูดในสภาสะดีไหมเพื่อจะได้สะท้อนปัญหาของชาวบ้านในสภาด้วยและขณะเดียวกันตนก็ติดตามการทํางานของพลังประชารัฐมาโดยตลอดตอนที่แม่เลี้ยงกับญาติโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์เด่นงานเนี่ยนะครับ ชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนี่เข้ามาช่วยนะครับทุกวันนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยค่อยๆโดนทลายลงไปเรื่อยๆเราเห็นถึงการทํางานว่ามาเห็นแต่ปัญหาของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ครับแต่เป็นภาพใหญ่ของประเทศต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องร่วมมือกันหลายๆฝ่ายนะครับ และเมื่อได้ตามพลเอกประวิตยวงสุวรรณจะเห็นว่าต่างกับในข่าวและเมื่อตอนมีความใฝ่ฝันที่จะลงการเมืองอยู่แล้วคุณชัยวุฒิก็ได้ให้ความเมตตาทําให้ตนเนี่ยมองว่าแม้จะเป็นลูกชาวไร่ก็จริงไม่ได้มีเชื้อสายนักการเมืองเลยก็จริงไม่มีต้นตระกูลที่เป็นนักการเมืองเลยก็จริงแต่พลังประชารัฐเนี่ยให้โอกาสเราในการเป็นผู้สมัครสสจุดนี้แหละครับคือจุดใหม่เป็นการจุดประกาย ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ว่าไม่จําเป็นต้องเป็นทายาทนักการเมืองเสมอไปไม่จำเป็นจะต้องเป็นลูกคนรวยเสมอไปขอเพียงแค่มีจิตใจที่อยากจะพัฒนาบ้านเกิดก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นนักการเมืองได้นะครับเลยตัดสินใจที่จะมาลงสมัครกับพลังประชารัฐนี่แหละครับคุณคิงก่อนบ่ายพูดไว้อย่างนี้นะครับเอาละครับนีก่นาาก็เป็นภาพของดาราตลกเป็นภาพของพรรคพลังประชารัฐ โดยการนําของพลเอกประวิทย์ที่กําลังมีการรวบรวมคนที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพเนี่ยมาลงสมัครสอสอกันนะครับส่วนอีกภาพหนึ่งในวันเดียวกันนี้แหละครับพักรวมไทยสร้างชาติที่ประกาศว่าจะส่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยรวมไทยสร้างชาติก็มีการเปิดตัว VIP เรียกว่าเป็นสมาชิก VIP 3คนที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกพักเลยทีเดียวนะครับหนึ่งในนั้นก็คือไตรรงสุวรรณกิรี หนึ่งในนั้นก็คือชุมพลการจนะและหนึ่งในนั้นก็คือชัดชวาลคงอุดมหรือว่าชัดเตาปูนนั่นแหละครับก็ไม่ได้คิดจะเอามาเทียบเคียงนะครับแต่เห็นแล้วเนี่ยดูท่าบารมไทยสร้างชาติจะไม่จุกอกสระเลยครับขี้หมูขี้หมาสอสเนี่ยห้าสิบที่ต้องได้เป็นอย่างน้อยนะครับ